็บกันเลยสวยมากเลยโอ้ยดอกนี้สุดๆเลยแต่พอได้อยู่สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในป่าเห็ดค่ะเข้ามาเก็บเห็ดดำแต่ตอนนี้มาเจอเห็ดเหลืองอยู่กลุ่มนึงดอกสวยซะด้วยดูสิแต่นี่สงสัยจะเป็นสัตว์ค่ะหมูป่าหรือเปล่าเก็บไปด้วยสวยมากเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวมีอยู่ตรงใต้ต้นไม้สองสามดอกดอกใหญ่ซะด้วยแอบเก็บกันเก็บลงตะกร้าเลยโอ้ยดอกใหญ่มากเลยค่ะจริงๆห่างห่างจากป่านี่ประมาณ3อาทิตย์นะคะโอ้โหเห็ดดอกใหญ่มากนี่อยู่ข้างป่าเป็นสวยเลยไปโอ้ยดอกนี้สุดๆเลยสวยค่ะแล้วก็มีด้านหลังแบบนี้อุ้ยนี่เกือบเหยียบดอกนี้ตะกี้มองไม่เห็นนะคะเนี่ยดูป่าโหดอกนั้นแบบใหญ่มากอุ้ยสงสัยจะเป็นสัตว์แง่ๆเลยดูค่ะอุ้ยมาดุนเห็ดอุ้ยเสียดายเอาไปด้วยเนาะอันนี้ได้อยู่อุ้ยดอกใหญ่ซะด้วยแล้วก็นี่ค่ะอุ้ยดูตัวอะไรมาทำอุ้ยจริงๆดอกนี้สวยมากเลยนะคะเนี่ยแต่สวยสวยดูสิหมูป่าแง่ๆโอเคได้แต่ไปต่อกันเลยจ้ะเจอเห็ดดำอยู่กลุ่มนึงเอาไปด้วยดอกสวยอยู่ได้อยู่ดอกใหญ่มากเลยดูค่ะสวยมากขาอวดมากเลยดูสิด้านบนอีก2ดอกโอเคอยู่ไปต่อกันเลยจ้ะสองสามดอกก็ไปด้วยค่ะพอได้ดอกยังเล็กอยู่เลยอ่ะดูสิมาเจอเห็ดเหลืองสองดอกแล้วจ้านี่พอได้เก็บได้ค่ะแล้วก็อยู่ด้านซ้ายเห็ดดำอยู่มีไม่กี่ดอกค่ะสงสัยมีคนเข้ามาเก็บค่ะเพราะว่าเห็ดที่เราเหลือไว้เมื่อครั้งที่แล้วไม่แทบไม่มีแล้วอะดอกใหญ่ๆมีแต่ดอกเล็กๆสองสามดอกเอาไปด้วยอีกหน่อยนึงดอกลึกจังเลย
ดูมีแต่ดอกเล็กเดี๋ยวเดินต่อไปหน่อยก่อนค่ะเจอแถวนี้อยู่หน่อยเนี่ยมาไปด้วยค่ะดอกโอเคอยู่แบบนี้เก็บง่ายค่ะบสกปรกด้วยพัวขึ้นแบบดูๆเลยได้อยู大油大油 แต่ละดอกมีความสมบูรณ์เอาซะเลยแต่ก็ดอกใหญ่อยู่เอาไปเถอะเนาะขาใหญ่มากพอได้โอเคได้อยู่ได้อยู่เจอแถวนี้นิดหน่อยเอาไปด้วยมีคนมาเก็บก่อนล่วงหน้าค่ะเพราะว่าหินเขาตัดขาทิ้งไว้คงจะเป็นฝรั่งแถวๆนี้แหละค่ะเราก็พยายามเลือกดอกใหญ่ๆไม่แน่ใจว่าเขามาเก็บตั้งแต่เมื่อใดเพราะว่าก็ยังไม่โตเท่าไหร่เลยเห็ดอุ้ยอาจจะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพอได้อยู่นี่ค่ะพอรู้ว่าเป็นสัตว์เหยียบรู้ว่าอะไรตรงนี้อาจจะเป็นสัตว์ค่ะพวกมูสพวกกวางเหยียบแต่ลักษณะถ้าเหยียบแล้วมันโหมันเจอเห็ดเหลืองสองดอกนี้อุ้ยเสียดายมากเลยเน่าไปแล้วดอกนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหดอกนี้ก็ไม่ได้เน่าค่ะเสียดายมากเลยอ่ะดอกใหญ่ซะด้วยมาเจอเห็ดเหลืองกลุ่มเล็กๆดอกเล็กๆด้วยค่ะแต่เก็บไปเถอะเนาะเพราะว่าเริ่มเข้าหน้าแล้วก็อยู่ตรงที่แบบว่าที่ดินเลยค่ะบ่มีน้ำ
เดี๋ยวก็ตายแง่ๆได้อยู่แล้วก็มีด้านหน้าอยู่ 3-4 ดอกอยู่ได้ไหมน่าจะได้อยู่ด้วยค่ะเสียดายเนาะบนใหญ่ไปหรอกค่ะเพราะว่าไม่เกิดกระย่ามอสเลยพอได้ตอนนี้เดินมาเจอเห็ดนางไก่ค่ะนี่เห็ดนางไก่มีรวม10ดอกอยู่ค่ะโอเคเก็บกันเลยอุ๊ยน่าอ่อนๆอยู่เดี๋ยวตัดขาเนาะดูว่ามีนอนหรือเปล่าเห็ดนางไก่นี่เขาชอบอากาศเย็นๆเนาะดอกนี้โอ้ยไม่ได้ค่ะเน่าด้านหลังตอนนี้ได้ยินเสียงเขายิงปืนสงสัยเขาล่าสัตว์แต่อยู่ไก่ค่ะเสียงอยู่ไก่โอเคได้อยู่ได้อยู่สวยสวยเดี๋ยวตัดขาเลยค่ะถ้ามีหนอนเราไม่เอาไปเนาะโอ้ยงามมากไม่มีหนอนเลยดูดอกอ่อนๆตะมุตะมิโอ้โหงามมากดูสุดๆเลยไปเดี๋ยวเก็บลงตะกร้าเลยค่ะเราไม่เจอเห็ดเหลืองหนึ่งดอกอยู่ใกล้ๆกันนี่เห็ดนางไก่โอ้ยเสียชีวิตไปซะแล้วไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมีด้านหน้าอีก 2-3 ดอกเก็บไปเลยค่ะเข็นอยู่เดี๋ยวแบกอยู่ตรงไหนนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวมองไม่เห็นคว้ามือค่ะต้นไม้บังนี่ได้ไหมอ่ะโอ้ยดอกนี้เน่าได้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่ได้ค่ะดอกนี้โอ้โหดอกนี้ก็มีหนอนไม่ได้ไม่ได้เอาดอกด้านหน้าดีกว่า 3-4 ดอกยังงามอยู่เลยค่ะนี่นี่โอ้ยกำลังงามเลยค่ะได้อยู่เมื่อก่อนอยู่ไม่มีหนอนเลยโอ้นี่ก็ไม่มีหนอนได้ได้ไปเดินไปดูอีกหน่อยก่อนน่าจะมีอีกนะอีกหนึ่งดอกตะกี้มองไม่เห็นได้ไงเนี่ยโอเคได้อยู่อ่อนๆอยู่เลยค่ะโอ้ตอนนี้เป็นทางออกแล้วนะคะมาเจอเห็ดเหลือง 2-3 ดอกได้อยู่อู้จะมองเห็นเนี่ยมันอยู่นี่ได้ไหมได้อยู่ค่ะนี่แล้วก็อยู่ด้านนั้นหน่อยนึงขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่เข้ามารับชมช่องแอลซีสวีเดนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะได้เวลากลับบ้านแล้ว
ช่วงบ่ายต้องไปทำงานแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ